สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับท่อนโซโล่นะครับเพลงซายโยนาระนะครับของพี่ๆวงไม้นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยก็สำหรับเพลงซายโยนาระนะครับของพี่ๆวงไม้นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนโซโล่ให้ดูนะฮะจะประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนแรกเริ่มที่สาย4นะครับสาย4ช่องที่5นะครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่7ครับสาย2ช่องที่7แล้วก็ช่องที่8นะครับต่อมาแล้วก็สไลด์นะครับจาก8ไป10แล้วก็12แล้วก็8จะเป็นนี้นะฮะต่อมาครับตอนนี้สาย3นะครับช่องที่9นะครับแล้วก็7 7 2ทีแล้วก็สาย4ช่องที่9 7 5ครับอันนี้เป็นประโยคชุดแรกนะครับเอาใหม่นะครับต่อมาตัวนี้อันนี้จะค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับอันนี้เล่นช้าๆนะครับผมจะแบ่งเป็น4ชุดนะครับจะเป็น4ท่อนต่อกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเล่นที่สาย5ช่องที่5ช่องที่7นะครับ Hammer on แล้วก็สายที่4ช่องที่5ครับต่อมาสายที่4ช่องที่7แฮมเมอร์ออนไป9ครับแล้วก็สายที่3ช่องที่7นะครับจะเป็นนะครับเป็นนี้ต่อมาจะเป็นสายที่3ช่อง7แฮมเมอร์ออนไป9ครับแล้วก็สายที่2ช่องที่8ครับนะครับแล้วชุดที่4จะเป็นสายที่2ช่องที่10แฮมเมอร์ออนไป12ครับแล้วก็สายที่1ช่องที่10นะครับคราวนี้รวมกัน4ชุดจะประมาณนี้นะฮะช้าๆนะครับนะครับอีกทีและชุดคราวนี้พอจบประโยคด้วยตรงนี้นะฮะจะเป็นที่สาย2ช่องที่15แฮมเมอร์ออนไป17และสาย1ที่ช่อง15แล้วก็สายกลับมาสาย2ช่องที่17ครับสาย1ช่องที่15แล้วก็กลับมาที่สาย2อีกทีนึงจะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะแล้วต่อมาแล้วก็ทำเสียงเป็นเสียงบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาย1ที่ช่อง17แล้วก็ช่อง15แล้วก็ทำเสียงบอดอีกแล้วก็มีลูดสายด้วยครับประมาณนี้พอมาถึงท่อนต่อไปเป็นชุดสุดท้ายแท็ปปิ้งนะครับก่อนถึงแท็ปปิ้งเดี๋ยวผมเล่นรันให้ช้าๆให้ดูอีกทีนึงนะครับมีการลูดสายด้วยคราวนี้ลูกแท็ปปิ้งนะฮะนี่ช้าๆนิดนึงนะมันจะยากนิดนึงนี่เอาครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกนะครับก็คือเนี่ยนิ้วมือซ้ายเนี่ยอยู่ที่ช่อง10กับช่อง12ครับเตรียมไว้เลยจะต้องมีการแฮมเมอร์ออนนะครับส่วนมือขวาเนี่ยแท็ปปิ้งที่ช่อง19 17 15นะครับอันนี้อธิบายยากนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าดูเป็นแนวทางก็จิ้มก่อนจิ้มที่ช่อง19เคลียร์ออกแล้วก็ตบลงไปนะฮะคราวนี้หลักการเดียวกันจิ้มเคลียตบจิ้มเคลียตบนะครับ
แล้วคราวนี้เปลี่ยนช่องนะครับอันไล่มา1019 17 15ครับคราวนี้กลับมาช่อง107อีกทีนึงจะเป็นคราวนี้เอานิ้วมือซ้ายออกนะครับแล้วก็จิ้มอันนี้2อันติดกันนะครับที่ช่อง19 17ช้าๆนะฮะนะครับคราวนี้ชุดตอนจบประโยคจะเป็นคล้ายๆเดิมครับคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็ตอนจบจะเป็นแท็ปปิ้งนะครับมือขวาที่ช่อง19 19 20แล้วก็22นะครับคราวนี้ดูช้าๆท่อนแรกอีกทีนึงเอ้ยดูช้าๆท่อนแท็ปปิ้งอีกทีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้ผมเล่นช้าๆตั้งแต่แรกให้ดูอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่กำลังฝึกเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ